สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักไม้ประดับนะคะหลายคุณอาจจะรู้จักดีนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วยนะคะมีประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ตีจะพามาให้รู้จักมากขึ้นนะคะเขาชื่อว่าพุทธรักษาค่ะที่อยู่ด้านหลังพี่ตีนี้จะเป็นพุทธรักษาดอกเล็กและก็เป็นดอกสีเหลืองนะคะ มีเยอะมากๆนะคะบริเวณด้านหลังสวนนะคะวันนี้พี่ตีจะพาให้รู้จักมากขึ้นในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์นะคะที่สำคัญนะคะไม้ประดับชนิดนี้นะคะบางคนอาจะนิยมนำไปปลูกโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเขามีใบเป็นลักษณะเป็นใบด่างนะคะเขามีมูลค่าแล้วก็มีราคาที่มาก ขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีจะพามารู้จักในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของพุทธรักษานะคะเดี๋ยวจะได้รู้ในเรื่องของการขยายพันธุ์แล้วก็วิธีการปลูกด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะพุทธรักษากอนี้นะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมีปลูกไว้แค่ไม่กี่ต้นเองนะคะเขาก็จะขยายนอนะคะ เกิดขึ้นในบริเวณทั่วตรงจุดนี้นะคะการขยายพันธุ์จะเป็นการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนนะคะและก็ด้วยเมล็ดนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะคนส่วนใหญ่นะคะจะนิยมขยายพันธุ์โดยโดยวิธีการแยกหน่อค่ะเพราะว่าจะง่ายนะคะถ้าเราได้หน่อของเขาไปปลูกเนี่ย เขาก็จะเติบโตได้เร็วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมเมล็ดเนี่ยจะใช้เวลานานนะคะวันนี้พี่ตีจะเอาหน่อของพุทธรักษาไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะก่อนหน้านั้นจะเป็นมีมีสะคลองแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่ช่วงนี้เป็นฤด,ดูหน้าแล้งนะคะเขาจะไม่มีน้ำท่วมขังนะคะ พุทธรักษาจริงๆแล้วเขาจะชอบน้ำด้วยนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นในบริเวณริมสวนริมคลองนะคะใบสวยมากๆเลยนะคะเหมาะมากเลยนะคะถ้าเรานำไปปลูกเป็นไม้ประดับนะคะลักษณะใบาของพุทธรักษาที่เป็นสีเหลืองที่พี่ตีพามาดูนี้นะคะใบของเขามีสเสน่ห์นะคะพิ่ตีว่าสวยมากๆเลยนะคะ พุทธรักษานะคะนี่คือลูกแก่ของเขานะคะจริงๆแล้วเราสามารถนำไปเ,าเพาะได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะต้องการที่จะให้เขาเติบโตเร็วนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็เห็นผลเร็วนะคะก็จะนำงาของเขานะคะคไปปลูกนะคะนี่คือมเมล็ดของพุทธรักษาค่ะ,มะเมล็ดแก่ๆนะคะกลมๆนะคะ เราสามารถนำไปปลูกแล้วก็เพาะได้นะคะสังเกตมีมแมลงด้วยนะคะมาจับด้วยนะคะ,มะแมลงมาจับและก็ที่เห็นอยู่นี่คือลูกแก่ของเขานะคะวันนี้พิตีจะให้รู้จักในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรค่ะ พุทธรักษานะคะดอกนะคะเป็นยาช่วยสงบจิตค่ะทําให้หัวใจสดชื่นนะคะดอกใช้เป็นยาขับพิษร้อนค่ะขับน้ําชื้นในร่างกายนะคะช่วยลดอาการความดันโลหิตได้ด้วยนะคะชาวอินเดียนะคะจะใช้เง้าเป็นยาขับเหงื่อขับปัสสาวะค่ะ เง่าแหง้งมีสรรพคุณแก้วันโลกและแก้อาการไอได้ด้วยนะคะเง่านะคะใช้ต้มกินเป็นยาแก้อาการอาเจียนที่เป็นเลือดนะคะแก้กระอักเลือดค่ะแก้ไอมีเลือดนะคะช่วยได้นะคะส่วนใบนะคะช่วยแก้อาการอาเจียนได้ด้วยค่ะช่วยแก้อาการปวดฟันค่ะ ใบช่วยแก้อาการอาเจียนค่ะช่วยแก้อาการจุกเสียดแก้อาการาแก้ท้องเสียได้ด้วยนะคะชาวชาวาจะใช้น้ำคั้นจากเง้าเป็นยาแก้อาการท้องร่วงค่ะช่วยแก้อาการโรคบิดบิดเลื้อลังนะคะช่วยได้นะคะส่วนชาวกัมพูชานะคะจะใช้เง้าต้มและคั้นเอาแต่น้ำดื่มเป็นยาแก้ ทราดค่ะและใช้ชะล้างทำความสะอาดบาดแผลได้ด้วยนะคะพุทธรักษามีสรรพคุณและก็ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอีกเยอะเลยนะคะความหมายของดอกพุทธรักษาและความเป็นมงคลนะคะตั้งแต่มีการกำหนดในวันที่5ธันวาของทุกปีนะคะซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะก็ได้มีการกำหนดให้ดอก พุทธรักษาสีเหลืองนะคะเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำวันพ่อค่ะด้วยเพราะชื่อเป็นมงคลน,นะคะคำว่าพุทธรักษานะคะซึ่งหมายถึงพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองนะคะให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นค่ะการมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อจึงเสมือนหนึ่งการบอกรักและเคารพบ,บูชาพ่อนะคะ นอกจากนี้นะคะพุทธรักษานะคะในความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณนะคะถากบ้านใดปลูกไว้นะคะเป็นพุทธรักษาที่สามารถปกป้องคุ้มครองภัยนะคะปกปักรักษาพ้นจากพายันอันตรายนะคะถือว่าเป็นไม้มงคลที่ดีมากๆอีกชนิดหนึ่งนะคะพี่ตีว่านะถ้าเราย้ายไปปลูกลงในกระถางเป็นไม้ประดับตั้งไว้ บริเวณหน้าบ้านนะคะก็เป็นไม้ประดับที่สวยอีกชนิดหนึ่งนะคะไม้ประดับชนิดนี้นะคะพิ่ดตว่าถ้าเราปลูกแล้วก็ดูแลดีๆนะคะใบก็จะสวยเหมือนที่อยู่ด้านหลังด้านพุทธรักษานะคะหากบ้านใดปลูกไว้นะคะก็เป็นไม้ประดับที่ดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญเป็นไม้มงคลน,นะคะช่วยในเรื่องของการปลูกปักรักษาคุ้มครองปลอดภัย ทั้งคนในครอบครัวแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านทุกๆคนเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ